ว่าสุดท้ายเนี่ยพอไปเจรจา,ามาคือขอซื้อ<ะ>ลิขสิทธิ์เนี่ยจากประมาณสัก20กว่าล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐมันกลายเป็น38ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้า,ถาหากดูส่วนต่างเนี่ย<ะ>มันก็จะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทมีการแข่งขันห4แมตต์แมตช์หนึ่งเนี่ยตีเป็นเงินก็คือ25ล้านบาทนะถ้าซื้อลิขสิทธิ์มาในราคา1,600ล้านบาทแล้วก็จะมีเรื่องของโฆษณาเขาก็ตีออกมาเลยว่าถ้าแมตช์ละ 25นาทีเนี่ยจะเป็นนาทีละ1ล้านบาทค่าลิขสิทธิ์เนี่ยทำไมเราถึงเจรจาช้าทำไมเราถึงจะต้องจ่ายเงินมากนะคะแพงกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมามาดูรายละเอียดหรือประทาลายเพราะว่ามีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวนะคะบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะคะรัฐบาลไทยให้กรมประชาสัมพันธ์และอ,อสมทไปเจรจาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาแต่ว่าทางอสมทและกรมประชาสัมพันธ์นะคะไปเจราจาแล้วไปเจราจาผ่านตัวแทนนะคะ,ะเพราะว่าไม่ได้เจราจาตรงนะไปผ่านตัวแทนที่ถือลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าไว้เจราจากันไปเจราจากันมาบอกว่าให้ครบเลยค่ะ64แมตช์นะคะแล้วราคาทั้งหมดประมาณสัก20กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐบวกอีกภาษีสำหรับ15%นะก็รวมเป็นคิดเป็นเงินไทยประมาณ897ล้านบาทแต่ ทำไมอาสามทับก,กรมประชาสัมพันธ์ถึงไม่ได้สารต่อก็ทางอาสามทและกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็เป็นรัฐวิสาหกิจถูกไหมคะ,<อ>ะทีนี้เขาบอกว่าการเจราจาเนี่ยก็กลัวว่าจะผิดกฎหมายต่างๆสุดท้ายก็เลยหยุดการเจราจาไว้แล้วก็ไม่ได้เจราจาต่อจากนั้นแต่ในวันที่5พฤศจิกายนที่เป็นตัวเลขเปิดเผยมาจากทางกกทเนี่ยนะคะก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยพอไปเจรจามาคือขอซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยจากประมาณสัก20กว่าล้าน เหรียญดอลลาร์สหรัฐมันกลายเป็น38ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ก็บวกขึ้นมาประมาณ10ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ที่เป็นเงินไทยก็อบอกประมาณ1,600ล้านทีนี้ถ้าหากดูส่วนต่างเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทอ๋ออันนี้คือเป็นที่มาว่าเออ700ล้านบาทเนี่ยมันมาจากไหนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคําอธิบายถึงส่วนต่างตรงนี้ถึงแม้ว่าทางกทปรกองทุนเนี่ยจะให้เงินมาแล้วนะคะกสทชจะอนุมัติให้เงินกองทุนนี้มาแล้วแต่ก็ต้องมีคําอธิบายว่า ส่วนต่างประมาณ700กว่าล้านบาทเนี่ยได้มาจากไหนเพราะว่าถ้าหากกลับไปดูเอกชนไทย9แห่งที่มีการลงขันกันมาในช่วงปิดมันก็ประมาณกัน4 4 0 0ล้านบาทอ,อันนั้นน่อาจจะมีเรื่องของการจัดสันแคมเปญใช่ตลาดการตลาดในสภาวะการแบบนี้ก็าบอกจะมองว่ากฎมัสแครีของไทยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้ค่าลิขสิทธิ์นั้นพุ่งสูงขึ้นหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นตัวเลขคือ เท่ากับว่าถ้าหากมีการซื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการซื้อครั้งที่ประเทศไทยอาจจะต้องใช้เงินเยอะที่สุดในประวัติษัทในการซื้อลิขสิ์บอลโลกค่ะทีนี้มูลค่าลิขสิตแถ่ทอฟฟ์บอลโลก2022มาดูกันว่า ในประเทศต่างๆที่เขาซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยเขาซื้อกันราคาเท่าไหร่มันต้องดูว่าเราอยู่ในเทียไหนเราอยู่ในเทียเดียวกับมาเลเซียเลยคุณผู้ชมเราก็ต้องไปดูว่าเราซื้อแพงจริงหรือเปล่ามีคนถามบอกว่าคุณน่ะคิดมากไปเองหรือเปล่าว่าเราซื้อแพงเดี๋ยวเราไปดูที่สิงคโปร์ก่อนเลยละกันนะคะอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีบริษัทนะคะมาร่วมมือกันอยู่3บริษัท Star ์ u ั s ซิ g t ชลนะคะเ <c oughs> มเดีย o อบค่ะซื้อลิขสิทธิ์25ล้านดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ948ล้านบาท อันนี้ก็ถ่ายทอดผ่านสตรีมมิ่งนะคะราคาก็คือ98ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่า2,636บาทต่อ64แมตช์นะคะก็ถ่ายทอดแบบฟรีทูแอร์9แมตช์สำคัญทางช่องมีเดียขอบนั่นเองส่วนมาเลเซียอันนี้เขาก็มีสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลนะคะซีลิกสิทธิ์นะคะอยู่ที่32.5ล้านริงกิต ตีปเป็นเงินไทย261ล้านบาทเ <c oughs> ทียบกับประเทศไทยเลยพวกมาเลเซียอย่างที่จชันบอกแบบว่าอยู่เทียเดียวกับเราแต่ว่าเขาไม่จําเป็นต้องถ่ายทอดครบ64แมชนี่ใช่ใชหไหมออมาเลเซียถ่ายทอดแค่41แมชเท่านั้นแล้วก็จ่ายไปแค่200กว่าล้านบาทเท่านั้นเองเวียดนามนะคะก็เหมือนกันก็มีสถานีโทรทัศน์นขคะของรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์14ล้านดอลลาร์หรือว่าอยู่ที่ประมาณ532ล้านบาทอันนี้ก็จะแพงกว่ามาเลเซียหน่อยนะคะถ่ายทอดครบ 64แมตช์นะคะส่วนในปาลนะคะก็มีบริษัทโทรคมนาคมสัญชาติเนปาล MediaHub Private Limited นะคะก็ได้สิทธิ์แพร่ภาพซื้อลิขสิทธิ์ต่อมาจากบริษัท Viacom 8 Team India ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมของอินเดียนะคะก็ซื้อลิขสิทธิ์มาในราคา200ล้านรูปีในปาลหรือประมาณ56.55ล้านบาทอันนี้ก็ถูกกว่าของเราเยอะมากๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ระบุว่า จะได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดครบ64แมตชหรือเปล่านะคะปิดท้ายกันที่สเปนนะคะก็มีทีวีรัฐวิสาหกิจของสเปนนะคะ ซื้อลิขสิทธิ์จากมีเดียโปรบริษัทเอกชนในสเปนต่ออีกทีหนึ่งก็ได้ลิขสิทธิ์ตรงจากฟีฟ่านะคะราคาซื้อก็คือ35้าล้านยูโรหรือว่าประมาณ1,200กว่าล้านบาทอันนี้ก็เอามาเทียบให้ดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาซื้อกันไปเท่าไหร่อย่างไรบ้างทีนี้ต้องมาดูกรรมการกรสทชเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมกันก็ใช้เวลาประชุมไม่นานนะคะประมาณแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็เป็นไปนอย่างที่คาดการไว้ก็จะมีเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยนี่จะเป็นอีกหนึ่งชุดของกสทชหรือไม่

มีเสียงข้างน้อยเน mm. ี mm. mm. um, parole, mm. ่ยคล้ายๆกับเมื่อชุดที่แล้วจําได้ไหมคะว่าใครบ้างก็จะมีคุณสุพิญญากลางนรงที่เป็นกรรมการเสียงข้างน้อยแล้วก็คุณหมอรี่ก็คือในแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาก็เป็นกรรมการเสียงข้างน้อยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอาจารย์พี่รองรองกับดรสุภาสุภาชลาใสยเนี่ยท่านก็เป็นกรรมการเสียงข้างน้อยแล้วก็ผู้ที่เห็นด้วยก็มีอยู่4ท่านนะคะคุณหมอสรณะนะคะประธานกรรมการกสทชคุณต่อพงเสลานนท์นะคะพลอากาศโทดรธนพันธ์ไหลเจริญแล้วก็พลตํารวจเอกนัทธรเพาะสุนทรนั่นเอง การกฎหมายจะสังเกตว่ากรรมการฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็จะเป็นคนเดียวกันกับการลงมติการรวบรวมระหว่าง True กับ d t แทด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ดูนะคะเพราะว่าเหตุผลของอาจารย์พ่รงรองเนี่ยเราก็ได้ทราบกันไปในรายละเอียดแล้วนะคะอาจารย์ยังได้บอกถึงความเหมาะสมที่นําเงินกทปสไปใช้นะจริงๆแล้วมีความเหมาะสมมากหรือไม่นี่เป็นการตั้งคําถามอาจารย์สุภัสก็มองว่ากลไกด้านการตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไปของมันเองอเพราะฉะนั้นกสทชไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว นั่นหมายความว่านี่เป็นเหตุผลที่ทั้งสองท่านไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินกองทุน มาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามยังมีความคิดเห็นนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงโทรคมนาคมแลวก็รวมถึงสถานีโทรทัศน์ที่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นี่อย่างพี่เดียวนะคะคุณเดียววระตั้งตระกูลเ,เป็นเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ The One Enterprise เนี่ยนะคะก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันก็พูดถึงเรื่องของการนาเงินดังกล่าวเนี่ยมาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่แล้วก็ได้พูดถึงแง่ของคนที่ได้รับใบประกอบกิจการ ใบอนุญาตของทีวีดิจิตอลเนี่ยบอกว่าใบอนุญาตของทีวีดิจิตอลเนี่ยเหลืออีกสักประมาณ7ปีก็เลยมีการตั้งคําถามขึ้นมาว่าเอาแล้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าหรือไม่อุตสาหกรรมทีวีเรียนรู้อะไรจากฎ Must Have ด้วยหรือไม่นี่เป็นคําถาม,มใหญ่เพราะว่ากองทุนกทปสเนี่ยคือได้มาจาก เงินค่าใบอนุญาตต่างๆใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเงินของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลที่ประมูลกันมาในช่วงที่ผ่านทีนี้มาดูกันนะคะว่าสําหรับฟุตบอลโลกปี2022นี้นะคะค่าลิขสิทธิ์ที่เราได้เรียนคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะคะก็อยู่ที่1,600ล้านบาทแพงที่สุดนับตั้งแต่ที่เราซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกมาเลยนะคะมาดูกันหารายละเอียดเขาบอกว่ามีการแข่งขัน64แมตช์แมตช์หนึ่งเนี่ยตีเป็นเงินก็คือ 25ล้านบาทนะถ้าซื้อลิขสิทธิ์มาในราคา1,600ล้านบาทแล้วก็จะมีเรื่องของโฆษณาเขาก็ตีออกมาเลยว่าถ้าแมตช์ละ25นาทีเนี่ยจะเป็นนาทีละ1ล้านบาทถ้าแมตช์ละ20นาทีนาทีละ1ล้าน2แสนหหมื่นบาทและถ้าเป็นแมตช์ละ15นาทีก็คือนาทีละ1น6 0งล้านแสนหมื่นบาทนั่นเองนั่นหมายความว่าในช่วงพักครึ่งเนี่ยมีโฆษณาได้<อ>ก็ประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้าหากเอาเลยแบบ มากที่สุดเลยนะแมชและ25นาทีนั่นหมายความว่าจะต้องแบ่งอีกประมาณสัก5นาทีในการโฆษณาระหว่างการแข่งดิฉันว่ามันเยอะเกินไปเยอะเกินไปคุณผู้ชมเท่ากับว่าเราจะดูฟุตบอลโดยชมแบบอัตรถของสนามนี่มันไม่ได้เต็มที่ไงแล้วถ้าลดลงมาหน่อยเหลือ20อ่ะอันนี้ก็พอได้อยู่โฆษณา20นาทีแต่ว่านาทีละล้าน2 5 0 0 0บาท ไหวไหมก็ยังก็ยังแพงอยู่ดีเพราะฉะนั้นการซื้อลิขสิทธิ์มายิ่งแพงนอกจากว่าจะลงทุนไปแพงแล้วนะคะเรื่องของอัตรรสในการชมน้อยลงแล้วเรื่องของการที่จะหาคนมาซื้อโฆษณาอันนี้ก็อาจจะหายากกว่าเดิมเพราะเขาต้องจ่ายในราคาที่แพงขึ้นด้วยลองดูว่า1,000ล้านในส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นจะระดม จากเอกชนได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่น้อนะหนึ่พล้านมากอยู่เยอะมามกแล้วก็ต้องอธิบายด้วยนะคะว่าส่วนต่างระหว่างในช่วงมิถุนายนที่เจรจากันกับวันนี้เนี่ยที่เราตั้ง ทงไว้อยู่ที่1,600ล้านเนี่ยส่วนต่างมันมาจากไหนกันแน่ใช่ค่ะแล้วก็มีคําถามตามมาบอกว่าถ้า1,600ล้านจากกองทุนกทปสเนี่ยโชคดีเน,นี่ยถ้้เขาอนุมัติแค่600นะ <c oughs> ถ้าเขาอนุมัติเต็ม,มที่เลยนะสงสัยคงมีเสียงอื้ออึงกันบ้างพอสมควรทางเศรษฐกิจไปรวบรวมมาว่า1,600ล้านเนี่ยสามารถที่จะทําโครงการต่างๆในประเทศไทยอะไรได้บ้างค่ะคุณลลิตาโอ้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆนะคะข้อแรกเขาบอกว่า1,600ล้านเนี่ย เอาไปสร้างถนนนะคะถนนระดับดินขนาด2ช่องจราจรมาตรฐานกรมทางหลวงวงเงินก่อสร้าง40ล้านต่อระยะทาง1กิโลเมตร แล้ถ้าใช้เงิน1,600ล้านบาทเนี่ยจะสร้างถนนได้ยาวถึง4 0กิโลเมตรเลยสร้างรถไฟฟ้าก็าไปได้ประมาณสัก1กิโลนะคะซื้อ E ีวีให้บริการประชาชนนะรถเมย์ e ีวีนำเข้าประมาณสักคันหนึ่งก็ 10- 12ล้านหากใช้1,600ล้านก็จะซื้อรถเมย์ e ีีได้130 1 3 0่งถึงคันอเอาไปสร้างสถานีชาร์จรถ E ีวีได้เขาบอกกฟผเนี่ยใช้เงินลงทุนติดตั้งเครื่องชาร์จหนึ่งเครื่องพร้อมที่จอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านเงิน1,600ล้านบาท เอาไปสร้างที่ชาร์จได้ประมาณ530เครื่อง,งเลยส่วนการเยียวยาน้าท่วมนะที่คอรมอเพิ่งจะอนุมัติไปเมื่อวัานอังคารที่ผ่านมาก็สูง17,000บาท<ฆ>ต่อครัวเรือนนะเพราะฉะนั้นถ้าหากนําเงินก้อนนี้ไปใช้เนี่ยก็คือจะเยียวยาได้ถึง220,000ครัวเรือนด้วยกันนะคะอีกเยอะยังไม่หมดยังไม่หมดช่วยชาวนาก็ได้นะคะ <ใน S 1> ไร<ห>ละ1,000บาทครัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่ก็ เงินตรงนี้จะช่วยชาวนาได้ประมาณ8 0 0หมื่นครัวเรือนค่าอาหารกลางวันเด็กอีกนะคะทั่วประเทศเลยนะได้11วันเพิ่มเบี้ยยังชีพพิเศษสําหรับผู้สูงอายุต่างๆนี่นะคะ,ะก็ให้กับผู้สูงอายุอ่าล้านคนได้อย่างน้อย1เดือนใช่นนคนละ,ละครึ่งอันน,นี้อันนี้นนนนเปรียบเทียบได้เห็นชัดมากเพราะว่าทีดิฉันทำาดิฉัน,ฉนะจะได้คนละครึ่งนะพันหล้านจะทําคนละครึ่งได้อีก2ล้านคนโอ้แล้วก็นี่อันนี้ข้อสิดิฉันชอบมาก ตึงราคาดีเซลนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เงินอุดหนุนราคาดีเซลลดละ10บาทวันละ600ล้านบาทนะทุกวันนี้เงินก้อนนี้1,600ล้านบาทจะเอาไปอุดหนุนราคาดีเซลได้ประมาณ3วันค่ะ